เรียนมอนิ่งทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพระพุทธศาสนานะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในเกาะอริยสัจสี่นะครับกับผมคุณครูยุทธพันธ์พงไพ่นะครับนักเรียนเคยทราบไหมครับว่าองค์ประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนานั้นคือสิ่งใดบ้างครับ คำถามนี้ง่ายใช่ไหมครับคาตอบก็คืออะไรครับพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเรื่องของพระรัตนตรัยนะครับโดยเจาะไปที่เรื่องของพุทธคุณ9ก้าพระรัตนตรัยนะครับประกอบด้วยพระพุทธนะครับนั่นหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับผู้ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมนะครับหมายถึงข้อหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้านะครับได้ทรงตรัสสั่งสอนเทศนาเอาไว้ และส่วนสุดท้ายครับคือพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ช่วยดํารงสืบต่อพระพุทธศาสนาของเรานะครับสำหรับนักเรียนชั้นหมหนนะครับเราจะเรียนเจาะไปที่เรื่องของพระพุทธนะครับในส่วนของพุทธคุณ9พุทธคุณ9้านะครับซึ่งพุทธคุณ9นะครับคืออะไรพุทธคุณ9หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้านะครับ9ประการซึ่งสามารถอธิบายเป็นภาษาบาลีได้9ประโยคดังนี้นะครับ อรหังนะครับสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิตสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพัคขวานี่คือคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9้าประการนะครับซึ่งเป็นภาษาบาลี ทั้งนี้เนี่ยเราสามารถศึกษาความหมายนะครับที่เป็นภาษาไทยได้นะครับในช่วงนี้ครูขอให้นักเรียนนะครับลองหาความหมายคุณของุู้เจ้าทั้ง9ประการที่เป็นภาษาไทยครับแล้วเดี๋ยวเรามาทายกันว่านะครับข้อความที่ครูขึ้นให้นี้เป็นความหมายของคุณผู้เจ้าในประการใดกันถ้าพร้อมแล้วนะครับมาความหมายแรกครับเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไกลจากกิเลส ทำลายกำแพงแห่งสังสัญจรนะครับหรือสังสงวัสนะครับได้แล้วเป็นผู้ควรแนะนําสั่งสอนผู้อื่นนะครับควรได้รับความเคารพบบูชาอันนี้เป็นความหมายของคําว่าอารหังต่อมานะครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองทรงรู้แจ้งทุกเหตุเกิดทุกการดับทุก และวิธีการดับทุกข์ข้อนี้นะครับเป็นความหมายของสัมมาสัมพุทธโธครับต่อมาครับเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติข้อนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับเป็นความหมายของวิชาจารณะสัมปันโนถัดมาครับ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วคือทรงดำเนินพระพุทธจริยาให้เป็นไปโดยสำเร็จผลด้วยดีนะครับตรงนี้มีความหมายว่าอาจจะนิพพานไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็คือความหมายของสุขโตถัดมานะครับเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือทรงรู้แจ้งสภาวะอันเป็นคติธรรมดาแห่งโลก ข้อนี้ครับคือความหมายของคำว่าโลกะวิถูถัดมาครับเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าความหมายก็คือทรงเป็นผู้ฝึกคนได้ดีเยี่ยมไม่มีผู้ใดเทียมเท่านะครับอันนี้เป็นความหมายของอนุตตรโปุริสธรรมมสารถินะครับถัดมาครับเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อนี้น่าจะเห็นคำที่คล้ายๆกันนั่นคือ ความหมายของคำว่าสัตถาเทวมนุษสานังถัดมาครับเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วคือทรงตื่นเองจากความเชื่อและข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ถือกันมาแบบผิดๆจึงมีพระไทยเบิกบานนะครับอันนี้เป็นความหมายของพุทโธและสุดท้ายนะครับทรงเป็นผู้มีโชคนะครับคือจะทรงทำการใดก็ลุล่วงปลอดภัยทุกประการ หรือเป็นผู้จำแนกแจกธรรมนะครับอันนี้เป็นความหมายของคำว่าพักขวาทั้งหมดนี้นะครับเป็นความหมายของพุทธคุณของพุทธเจ้าทั้ง9ประการพุทธคุณทั้ง9นะครับสามารถสรุปได้เป็นสามหมดด้วยกันนะครับนั่นคือพระปัญญาที่คุณนะครับพระวิสุทธทิคุณและอีกส่วนสุดท้ายครับคือพระมหากรุณาที่คุณครับซึ่งหากเราศึกษาตรงนี้นะครับเราจะพบว่าพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีปัญญา สองผู้เจ้าทรงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์จากการที่ทะละซึ่งกิเลสได้และสุดท้ายพระองค์เนี่ยนะครับก็นำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ค้นพบนะครับมาสั่งสอนให้แก่สัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และเทวดานะครับนี่ก็คือส่วนของพระมหากรุณาที่คุณซึ่งหากเรานำทั้งสามหมวดนี้นะครับนำมาใช้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็พบว่านะครับ ราก็จะเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้นะครับใฝ่เรียนนะครับฝึกตนที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือากเกิดขึ้นกับตัวเองคือเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจนะครับต่อสังคมก็คือสังคมก็จะมีความเป็นระเบียบอันนี้มาจากการที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับและสุดท้ายต่อประเทศชาติและโลกคือทุกคนจะปราศจากความขัดแย้งนะครับและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับ ครับมาคําถามที่สองนะครับหลักธรรมสาคัญที่พระพุทธเจ้านะครับทรงตัดสู้คือหลักธรรมใดนะครับหลักธรรมที่เจ้าทรงตัดสู้นะครับนักเรียนพอนึกออกไหมครับคําตอบก็คืออริยสัจสี่นั่นเองนะครับอริยสัจสี่นะครับหรือมีความหมายว่าความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยกันนะครับประกอบด้วยทุกนะครับทุกคืออะไรทุกคือสภาพของความเป็นทุกนั่นคือความทนอยู่ไม่ได้นะครับสภาพ ไม่จะเปทางกายหรือทางใจนะครับ 2. นะครับสมุทัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะครับ3ครับนิโรดนิโรดคือสภาพของการพ้นทุก์นะครับและสุดท้ายครับมรคนะครับมรรคือแนวทางที่จะไปสู่ของสภาพการพ้นทุก์นั่นเองฉะนั้นนะครับหากเราดูนะครับเรื่องของนิศสีจะพบว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเรื่องของเหตุและผลนะครับ หลักธรรมคู่แรกที่เป็นเหตุนะครับนั่นคือสมุทัยเป็นเหตุนะครับทำให้เกิดทุกตามมานะครับถัดมานะครับหลักธรรมคู่ที่สองคือมรรคเป็นเหตุทําให้เกิดนิโรธตามมาฉะนั้นในชีวิตของคนเรานะครับเมื่อเรามีความทุก์วิธีการแก้ปัญหาคือเราต้องหาอะไรครับหาสาเหตุแห่งทุกแล้วเราไม่ทําสิ่งนั้นเราก็จะไม่มีความทุกในเหตุเดียวกันหากเราทำไมครับอยากมีความสุขสภาพที่ตรงกันข้ามกับทุกเลย เราก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของมร์นั่นเองนะครับและนําไปสู่ของการที่เราเป็นผู้ที่ปัสจัตทุกก็คือนิโรดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลักธรรมอริยสัจสีตรงนี้เนี่ยนะครับจะประกอบด้วยหลักธรรมย่อยๆอีกมากมายเลยซึ่งจัดอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่หรับนักเรียนมนหนึ่งนะครับเราจะมาเรียนกันทีละตัวทีละส่วนนะครับว่ามีหลักธรรมใดบ้างมาหลักธรรมในหมวดแรกครับนั่นคือข้อธรรมสาคัญในหมวดทุกนะครับ หลักธรรมที่เชเรียนกันนะครับประกอบด้วยขันห่านะครับและหลักธรรมที่สองคือธาตุสี่หลักธรรมแรกนะครับคือขันห่านะครับคือส่วนประกอบนะครับของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์นะครับประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับขันห่านะครับสามารถแบ่งได้สองหมวดก่อนนะครับใหญ่ๆหมวดแรกคือหมวดที่เรียกว่ารูปขันนะฮะรูปขันประกอบด้วยอะไรนะครับนั่นคือ สาสารต่างๆนะครับที่ประกอบเป็นร่างกายเป็นตัวเราขึ้นมานะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเราเรียกว่านามขันหรือส่วนที่เรียกว่านั่นคือส่วนของจิตใจของเราฮะนามขันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกคือเวทนาขันเวทนาคืออะไรครับเวทนาคือความรู้สึกนะครับอันประกอบไปด้วยสุขเวทนาคือความสุขนะครับทุกขเวทนาคือความทุกข์นะครับ แล้วก็อุเบกขาวินาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขนะครับตรงนี้ถัดมาครับสัญญาขันสัญญาคือความจําได้หมายรู้ความจําได้หมายรู้หมายความว่าไงนะครับหมายถึงการที่นะครับจิตของเราไปพบเจอสิ่งต่างแล้วระลึกขึ้นได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับจมูกของเราได้กลิ่นแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆฮะแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่คือกลิ่นของอาหารชิดนึงนั่นคือไข่เจียว เนี่ยฮะเราคือการจําได้ไหมรู้ว่านี่คือกลิ่นของไข่เจียวสมองก็ตีว่าอ๋อกลิ่นที่เรารับรู้อยู่นี่คือกลิ่นของไข่เจียวเนี่ยเป็นต้นนะครับถัดมานะครับสังขารขันสังขารขันคือเครื่องปรุงแต่งจิตอันประกอบด้วยสิ่งต่างๆมากมายเครื่องปรุงแต่งจิตมีทั้งเครื่องปรุงแต่งทําให้จิตนําไปสู่ทางดีนะครับเช่นความมีเมตตากรุณา code. นะครับหากเรามีเมตตากรุณาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเราเห็นใครแล้วพบเจอสิ่งใดเราก็มักจะคิดอยากจะทําให้ไหมฮะ ผู้อื่นมีความสุขแต่หากจิตใจของเราประกอบด้วยเครื่องปูนแต่งจิตประกอบด้วยลักโลบกดหลงอย่างนี้ครับทำให้จิตใจของเรานั้นก็ขุ่นมัวหมองไปด้วยนะครับและตัวสุดท้ายครับคือวิญญาณขันวิญญาณขันนี้คือสภาพการรับรู้ของจิตในส่วนต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นร่วมกับเวทนาขันสัญญาณขันแล้วก็สังขารขันนะครับฉะนั้นหากเรามาพิจารณาร่างกายของเรานะครับตัวของร่างกายที่เป็นอวัยวะต่างๆก็คือส่วนของอะไรครับ รูปปะข <qu> ันใช่ไหมครับจากรูปปะขันตรงนี้เองใช่ไหมครับเราไปสัมผัสเรามีสัมผัสต่างๆประสาสัมผัสต่างๆเราจัดอยู่ในส่วนของวิญญาณขันนะฮะอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนกำลังชมที่ครูสอนอยู่ใช่ไหมครับอ่ะคุณครูสอนอยู่นักเรียนมองเห็นวิญญาณขันได้รับรู้แล้วนะครับว่าครูกำลังสอนด้วยท่าทางยังไงได้ยินเสียงของครูนะครับนักเรียนเกิดเวทนาเรียนและมีความสุขใช่ไหมฮะเกิดเวทนาเกิดขึ้นหรือในครั้งต่อไปนักเรียนได้ยินเสียงครูจําได้นี่คือเสียงของอาจารย์ยุทธพันธ์ นี่คือสัญญาณขันนะครับในเดียวกันสังขารขันก็คือเครื่องปรุงแต่งจิตว่าอ๋อฉันเรียนมีความสุขฉันเรียนด้วยคว,ความตั้งมั่นตรงนี้ก็ทําให้ไหมรัปรุงแต่งว่าฉันเรียนด้วยเป็นยังไงอันนี้คือนามมาขันทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับหลักธรรมต่อมานะครับคือธาตุสี่นะครับหลักธรรมนี้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นได้เนี่ยจากธาตุทั้ง4ี่มารวมกันนะครับเรามาดูกันว่ามีธาตุใดบ้างนะครับ ธาตุแรกนะครับปฐวีธาตุหรือธาตุดินนะครับพระเจ้าทรงอธิบายว่าธาตุดินนะครับก็คือส่วนต่างๆของเยวะนะครับในร่างกายเราที่มีสภาพคงรูปไม่ว่าจะเป็นเล็บผมฟันกระดูกนะครับผิวหนังต่างๆนะครับซึ่งสามารถจําแนกห้หมดเนี่ยยีอย่างด้วยกันนะครับธาตุที่สองครับคืออาโปธาตุอาโปธาตุคือธาตุอะไรครับธาตุน้ํานะครับได้แก่อะไรครับอะไรของร่างกายอะไรบ้างที่เป็นน้าครับ เหงือ่อน้ำตาน้ำลายเสมหะนะครับหรือสิ่งสําคัญเลยคือเลือดเหล่านี้จัดเป็นอาโปาธาสนะคะมีทั้งหมด12อย่างด้วยกันนะครับถ้้ใรสนใจเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้เอ๊ะตรงนี้ถ้าเกิดนักเรียนฟังนะครับปฐวีาธาตุมี20ใช่ไหมครับอาโปาธาตมี12รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ32อันนี้เป็นที่หมายคําว่าอาการครบ32ประการนะครับมันไม่หมายความว่าอวัยวะครบ32ประการแต่หมายถึง การที่เรามีธาตุต่างๆที่สําคัญนั่นคือปฐวีธาตุและอโปธาตุรบ32อย่างนะครับธาตุถัดมาครับคือเตโชธาตุเตโชธาตุคือธาตุอะไรครับคือธาตุไฟอ้ําในร่างกายของมนุษย์เรามีธาตุไฟเลยครับธาตุไฟตรงนี้คือความร้อนนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นเช่นว่าการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเรานะครับและสุดท้ายครับคือวายโยธาตหรือธาตุลมนะครับธาตุลมที่สําคัญเลยคือลมหายใจของเรานั่นเองนะครับ ตรงนี้นะคบนักเรียนหารเริสเาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราพบว่าศาสนาพุทธก็มีการแบ่งแยกนะครับส่วนประกอบของร่างกายของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสอดคล้องนะครับกับหลักการวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับนั่นคือการแบ่งแยกอวัยวะต่างๆที่คงรูปเนี้ยเป็นาธาตุดินนะฮะนะฮะเดียวกันสิ่งที่เป็นของเหลวต่างๆก็อธิบายเป็นาธาตุน้ำนะครับพลังงานความร้อนก็อธิบายเป็นาธาตุไฟและสุดท้ายคือเรื่องของลมต่างๆก็เป็นาธาตุลมนั่นเองนะครับ หัวข้อถัดมาครับข้อทําสําคัญในหมวดสมุทัยนักเรียนพอจําได้ไหมครับสมุทัยคืออะไรครับถูกต้องครับสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะครับเราจะเรียนหลักธรรมอะไรบ้างนะครับอันแรกคือหลักกรรมครับและประการที่2ครับคืออบายมุข6นะครับมาที่ตัวแรกครับหลักกรรมนะครับหลักกรรมกรรมคืออะไรครับนักเรียน หลายคนพูดถึงกรรมนึกถึงเวรกรรมนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วหลักกรรมนะครับแปลง่ายคือกรรมคือการกระทานะครับซึ่งการกระทําในพระพุทธศาสนาเนี่ยสามารถแบ่งได้3าหมวดหมู่ด้วยกันนะครับคือกายกรรมหมายถึงการกระทําทางอะไรครับทางกายนะครับสองครับวจีกรรมวจีกรรมคือการกระทําทางวาจาได้แก่คําพูดของเรานั่นเองนะครับและสุดท้ายครับคือมโนกรรม มนโนกรรมคือการกระทําในจิตใจนะั่นคือการนึกคิดของเรานะครับและนอกจากจะแบ่งออกเป็นกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมแล้วนะครับจริงๆแล้วหลักกรรมสามารถแบ่งได้2ฝ่ายหรือ2องคัวด้วยกันนะฮะอันแรกฮะคือฝั่งที่เป็นฝ่ายดีเราเรียกว่ากุศลกรรมนะครับและฝั่งถัดมาคือฝั่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราเรียกว่าอากุศลกรรมนะครับเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันดีกว่านะครับ เรื่องของหลักกรรมเข้ากับฝ่ายต่างๆอะมาดูครับมาที่ฝั่งของกุศลกรรมกันก่อนเนาะเป็นสิ่งที่เราถนัดกันนะครับกายก,กรรมที่เป็นกุศลกรรมใช่ไหรครับการกระทำอะไรบ้างครับที่เราถือเป็นสิ่งที่ดีฮะอ่าเช่นการที่เราไหมครับช่วยเหลือผู้อื่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการก,กระทําในด้านดีใช่ไหมวจีกรรมคือการที่เราพูดดีใช่ไหมครับพูดเพราะพูดไพเราะนะครับตรงนี้ มโนกรรม,มครับคือการให้เราคิดถึงแต่สิ่งดีๆนะครคิดแต่สิ่งดีๆถัดมานะครับในฝ่ายของการเป็นอกุศลกรรมบ้างนะฮะอกุศลกรรมคือฝ่ายไม่ดีที่เป็นกยายกรรมเช่นการที่เราไปรังแกทําร้ายผู้อื่นนะครับวจีกรรมเช่นการที่เราพูดโกหกพูดคาหยาบคายพูดส่อเสียนะครับหรือยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกันนะครับและตัวสุดท้ายครับมโนกรรมนั่นคือการที่เราคิดเป็นไงครับ อาฆาตมารรายคิดพยาบาทกับผู้อื่นเขานะครับนักเรียนครับนอกจากนี้แล้วที่ครูยกตัวอย่างให้ในักเรียนลองยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับว่าหลักกรรมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าลองพิจารณาดูก็ได้ว่าสิ่งตัวเองเคยทํามาแต่ละอย่างหรือในหนึ่งวันนี้นะครับเราเป็นกระทำประเภทใดบ้างนะครับและจัดเป็นฝ่ายใด หลักถัดมาครับคืออบายมุขหกนะครับเป็นหลักธรรมที่เจ้าทรงชี้ให้เห็นนะครับว่าหลักธรรมตรงเนี้แ้ะการกระทํากอย่างนี้นะครับนำไปสู่ทางชั่วทางเสื่อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอบายมุขกมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกครับคือเสพสุราและของมึนเมานะครับแน่นอนวม่าเราเสพสุราของมึนเมาไปไงครับสติสมัญญะเราก็ลดลงนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเหตุการเสียทรัพย์นะครับเรื่อวกการเกิดเหตุที่ไม่ดีต่างๆตามมา 2นะครับติดการพนันอย่างนี้นะครับตัวแรกเห็นได้ชัดเลยเมื่อติดการพนันคืออะไรครับเราก็จะต้องเสียทรัพย์สินมากมายการที่เราจะได้เนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เราเสียไปเลยนะครับถัดมานะครับชอบเที่ยวกลางคืนนะครับเพราะการเที่ยวกลางคืนเป็นไงครับมักจะนําไปสู่ทางชั่วทางเสื่อมอื่นๆอีกนะครับมันไม่ใช่เวลาที่ส่วนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันนะครับตรงนี้ถัดมาคบคนชั่วเป็นมิตรนะครับเพราะอะไรครับเมื่อเราคบคนชั่วเป็นมิตร เราก็มักจะติดนิสัยอะไรของเขามาด้วยแล้วท้ายสุดเราก็เป็นไงฮะเป็นคนชั่วตามเขาไปนะครับถัดมาชอบเที่ยวดูการละเล่นนะครับเหตุที่จัดว่าเป็นเวมุกเพราะมองว่าเป็นการทําให้เสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับและตัวสุดท้ายคือเกลียดค้านทาการงานนะครับก็ทําให้เราเป็นไงฮะไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะเราโมแต่เกลียดค้านอยู่อันนี้คืออบบยมุก6อย่างนะครับที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นเหตุข,ของความเกิดทุกข์ นักเรียนครับนั่นเลยลองคิดต่อนะครับว่าอายุทั้ง6นี้ทําให้เกิดโทษหรือคอยเกิดทุกข์อย่างไรได้บ้างนะครับลองดูครับทีละตัวครับนะคุณครูขอฝากเป็นการบ้านแล้วกันนะครับสําหรับตรงนี้หัวข้อถัดมานะครับข้อธรรมสาคัญในหมวดนิโรธนะครับนิโรธก็คือสภาพของการให้เราพ้นทุกข์แล้วนะครับมีอะไรบ้างฮะในเมื่อทุกข์คือสิ่งที่เราไม่ปรารถนานะฮะสิ่งเราปรารถนาคืออะไรครับคือความสุขนั่นเองนะครับ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของสุขสองนะครับและกิหิสุขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักธรรมทั้งสองนี้คืออะไรนะครับมาหลักธรรมแรกครับสุขสองนะครับสุขสองประการที่พระเจ้าทรงแบ่งไว้อันแรกนะครับเราเรียกว่ากายกสุขนะครับกายกสุขคืออะไรคือความสุขทางกายนั่นเองนะฮะเช่นความสุขจากการที่เราได้มองเห็นสิ่งสวยงามความสุขจากการที่เราได้ฟังเสียงเพราะเพราะ ความสุขจัดการที่เราได้กลิ่นหอมๆความสุขจากการที่เราลิ้มรสอาหารอร่อยๆและความสุขจัดการที่เราไหมฮะได้สัมผัสที่นุ่มสบายอันนี้คือความสุขทางกายนะครับและส่วนที่2ครับคือเจตสิกสุขนะครับตรงนี้คือความสุขทางใจนะครับซึ่งอาจจะเป็นความสุขทางใจที่ต่อเนื่องมาจากทางกายเมื่อสักครู่นี้เลยเช่นพอเราเห็นยังไงฮะเห็นสิ่งสวยงามใจเราก็เบิกบานมีความสุขใจเราก็มีความสุขอะไรตามมาอีกอย่างเงี้ยนะครับ เป็นสิ่งสุขที่ต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรน,นั่นคือความสุขจากการที่เราไม่ยึดต,ติดอะไรเลยนะครับจากการที่เราละนะครับฉะนั้นแล้วนะครับหากเราไม่ยึดต,ติดเราพบเจอสถานการณ์อะไรตามใจเราก็เป็นสุขฮะไม่มีความทุกข์ได้นะครับข้อทรรถัดมานะครับคือขี้หิสุขนะครับขี้หิสุขก็คือความสุขของคฤรัสถหัดนะครับคฤรัสถหัมีความหมายว่าผู้ครองเรือนนะครับ ผู้ครองเรือนจะมีความสุขได้นะครับจากการทำต่างๆ4ประการนี้นะครับนั่นคือ <was hing> ข้อแรกครับอัติสุขนะครับอัติสุขคือความสุขจากการที่หาทรัพย์มาได้นะครับตัวที่สองครับภพขสุภพขสุขคือความสุขจากการใช้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้นะครับถัดมาครับอนัณสุขนะครับคือความสุขจากการไม่มีหนี้นะครับและตัวสุดท้าย นะครับคืออนนวัชสุขนะครับก็คือความสุขจากการที่ประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของผู้ครองเดือนที่มีความสุขนะครับข้อแรกคือหาทรัพย์ได้ข้อ2คือได้ใช้ทรัพย์ข้อ3คือไม่มีหนี้และข้อสุดท้ายครับประกอบอาชีพสุจริตนะครับและมาถึงข้อธรรมสาคัญในหมวดสุดท้ายนะครับนั่นคือหมวดของมักนั่นเองมัคก็คือแนวทางของการที่จะพาเรา ไปสู่การพ้นจากทุกข์นั่นเองนะครับไปสู่ของการเกิดนิโรธนะครับมีข้อทรรมสำคัญได้แก่ไตรสิกขากรรมฐาน2ประธาน4โกศลสามและสุดท้ายครับมงคล38ประการมาหลักธรรมแรกครับไตรสิกขาไตรสิกขานะครับไตรแปลว่า3าสิกขาแปลว่าการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติตนความหมายคือการฝึกปฏิบัติใน3ด้านด้วยกันประกอบด้วยด้านแรกครับ อธิศินสิกขาคือการฝึกหัดอบรมในด้านของศินหรือความประพฤติให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้านถัดมาครับอธิจิตตสิกขาก็คือการฝึกอบรมในด้านจิตให้จิตของเรานั้นมีความมั่นคงแน่วแน่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆและด้านสุดท้ายครับคือด้านอธิปัญญาสิกขาคือการฝึกหัดอบรมทางด้านปัญญาให้มีความรอบรู้นะครับ เพื่อใําจความรู้นั้นไปใช้ในการเมินชีวิตฉะนั้นนี่คือหลักธรรมในเรื่องของไตรสิกขานะครับถัดมาครับหลักธรรมตัวที่2นะครับก็คือกรรมฐาน2กรรมฐาน2นะครับคือฐานของการทํางานต่างๆนะครับในการทํางานต่างๆประกอบด้วยฐาน2ส,ส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญอันแรกครับคือสมถกรรมฐานก็คือการฝึกหัดอบรมให้มี สมาธินะครับเพราะในการทํางานจําเป็นนะฮะว่าจะต้องมีสมาธิเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานยากงานง่ายหากเรามีจิตใจจดจ่อแน่วแนวแก่การทํางานแล้วผลของการทํางานนั้นย่อมออกมาดีครับและส่วนที่2ครับคือวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือการฝึกหัดของฐานในเรื่องของปัญญานั่นเองนะครับฉะนั้นในเรื่องของกรรมฐาน2นี้นะครับเราจะเห็นว่าในการทํางานต่างๆคนเรานั้นก็ควรจะประกอบด้วย2ออย่างก็คือ เรื่องของสมาธิควบคู่กับปัญญานะครับแต่การจะได้มาซึ่งสมาธิและปัญญาก็ต้องได้มาจากการฝึกฝนนะครับจึงถูกจัดอยู่ในหมวดของมาร์กนั่นเองถัดมาครับประทานสีนะครับก็คือความเพียรชอบนะครับมนุษย์เราควรมีความเพียรด้านใดบ้างนะครับความเพียรด้านแรกที่มนุษย์ควรทำนะครับก็คือสังวรระทานนะครับสังวรระทานก็คือความเพียรที่จะ พึงสังวรละในการกระทำสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีนะครับเช่นอะไรบ้างครับนักเรียนที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีครับติดการพานันใช่ไหมครับเสพสุราของมืนเมาถ้าเราละได้เราละอย่างี้นะครับถัดมาครับปะหานประทานก็คือความเพียรน,นะครับที่จะละนะครับหรือลดในการทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับเช่น ลดการพูดโกหกลดการพูดจาไม่สุภาพนะครับถัดมานะครับภาวนาปทาคือการเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะครับเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและตัวสุดท้ายครับคืออนุรักษนาปทาก็คือการที่พยายามจะไหมครับหมั่นทำความดี อยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ให้ขาดตกบกพร่องหรือหายไปนะครับอันนี้คือความเพียรสีอย่างที่มนุษย์เราควรจะมีนะฮะหากมนุษย์เรานะครับมีความเพียรทั้งสีได้นะครับชีวิตก็ย่อมมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมาหลักธรรมถัดมาครับโกศลสามนะครับโกศลสามตรงนี้นะครับมีความหมายว่าความฉลาดความเชี่ยวชาญนะครับประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันมนุษย์เราควรฉลาดเรื่องอะไรบ้างมาดูกันนะครับ ด้านแรกนะครับคืออายะโกศนคือความฉลาดหรือความเชี่ยวชาญในด้านที่ถูกด้านที่ดีนะครับเพื่อ <c oughs> <Pepper? S 2> ที่เราจะไหมครับพอเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็น, <c oughs> ปนด้านที่เจริญด้านที่ดีเราจะให้ทำตามเนี่ยฮะถัดมานะครับอปายยะโกสนคือความฉลาดในด้านที่ไม่ดีด้านที่เสื่อมทาไมต้องรู้ด้านที่เสื่อมเพราะหากเรารู้ว่านี่คือด้านที่นําไปสู่ชีวิตของความเสื่อมหรือจุดของความเสื่อมเราจะได้หลีกเลี่ยงไม่ทําตาม และตัวสุดท้ายนะครับอุปายะโกศลก็คือการที่เมีความฉลาดความเชี่ยวชาญในเรื่องของอุบายในการจะแก้ปัญหาต่างๆนะครับฉะนั้นหากคนเรานะครับ 1. รู้ด้านดีแล้วทำตาม 2. รู้ด้านดีแล้วหลีกเลี่ยงและ3รู้จักการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของคุณนำไปสู่ความเจริญนะครับและมาลักธรรมข้อสุดท้ายนะครับในหมวดของมาร์กนั่นคือมงคล38นะครับ จริงๆแล้วหลักธรรมมงคลเนี่ยจะมี38ประการด้วยกันแต่สำหรับนักเรียนม1นะครับเราคัดเลือกมาให้เรียนเพียง3มงคลด้วยกันนะครับมงคแลแรกคือการไม่คบคนพาลน,นักเรียนคิดว่าเหตุใดเราจึงไม่ค,ครคบคนพาลน,นะครับนักเรียนคงเคยดีนะครับคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดนะครับเพราะว่าการเราครบคนพาลน,นะครับการใช้ชีวิตของเราหรือว่าการที่จะไหมครับเราอยู่คู่ขี่ขเขาทําให้เราเนี่ยค่อยๆซึมซับนะครับ หรือว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาและท้ายสุดตัวเราก็จะกลายเป็นคนพาลไปด้วยนะครับถัดมานะครับนอกจากคบไม่คบคนพาลแล้วเราควรที่จะคบบัณฑิตเหตุผลที่เดียวกันเพราะเมื่อเราอยู่คุกคีหรือใกล้กับบัณฑิตเรามักจะได้เรียนรู้สิ่งที่บัณฑิตเขาทําเราจะเกิดการเรียนรู้และเอามาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างและท้ายสุดตัวเราก็จะได้กระทําสิ่งที่ดีๆตามแบบที่บัณฑิตเขาทํากันนะครับ และมงคลข้อสุดท้ายนะครับบูชาผู้ควรบูชานะครับการบูชานะครับมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคืออมิสบูชาคือการบูชาด้วยสินของเช่นดอกไม้ทูบเทียนนะครับและตัวที่สองครับคือปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัตินะครับทำดีเก็บท่านหรือนําสิ่งที่ท่านสอนนะครับมาปฏิบัติตามทีนี้ผู้ที่ควรบูชาประกอบด้วยใครบ้างนะครับพู้เจ้ารงบัติว่าบุคคลที่ควรบูชานะครับบุคคลแรกคือพระพุทธเจ้านะครับ เนื่องจากว่าเป็นผู้สั่งสอนนะครับให้มนุษย์เนี่ยรู้จักทางนะครับที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนะครับบุคคลที่2ครับคือพระสงฆ์เพราะเหตุใดเราจึงควรบูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์คือผู้น้อมนําเอาคําสั่งสอนเจ้านะครับมาถ่ายทอดและสอนให้กับมนุษย์โดยทั่วไปและกลุ่นสุดท้ายครับก็คือบินามารดาครูบาอาจารย์นะครับอุปชาที่ได้สั่งสอนและอุัมอุ้มชูชีวิตของเราให้มีความสุขให้มีความเจริญ นี่คือ3บุคคลน,นะครับที่เราควรจะบูชานะครับซึ่งการบูชานี้อย่างที่ครูบอกไปแล้วสามารถบูชาได้สลักษณะแต่สิ่งสําคัญนะครับนักเรียนคิดว่าการบูชาด้วยสิ่งของหรือที่เรียกว่าอมิสบูชากับการบูชาด้วยการปฏิบัติสิ่งนี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมกันครับจริงๆแล้วก็สําคัญทั้งคู่นะครับแต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราควรบูชาโดยการปฏิบัติบูชานะครับ เพราะการปฏิบับวิชาหมายถึงการที่เราทําดีกับตัวของผู้มีพระคุณกับเราหรือหมายถึงการที่เรานําสิ่งที่เขาสั่งสอนเรามานั้นมาปฏิบัติตามนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมต่างๆข้อธรรมสาคัญนะครับที่อยู่ในกรอบของเรสสีนะครับในหมวดของทุกสมุทยัยนิโรธและมรนะครับนักเรียนครับตอนนี้เราก็เรียนครบแล้วนะครับข้อธรรมสาคัญต่างๆที่อยู่ในกรอบของเรสสสีนะครับ ทั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าทุกเนี่ยคือทำที่ควรรู้เหตุแล้วจึงถึงควรรู้ทุกครับเพราะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะแบบนี้คือทุกเราก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่ทนอยู่กับมันนะครับถัดมานะครับสมุทยัยเราเรียกว่าทำที่ควรละครับเหตุใดควรต้องละสมุทัยเพราะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกหากเราละหรือเราไม่ทําสมุทัยได้ทุกก็จะไม่เกิดตามมานิโรธนะครับ นิโรธคือทมที่ควรบรรลุนะครับเพราะว่านิโรธคือทางดีทางเจริญทางที่พ้นทุกนะฮะฉั้นเราควรจะบรรลุตรงนี้ให้ได้แต่การที่ไปสู่การที่นิโรธพ้นทุกตรงนี้ได้เราก็ต้องปฏิบัติตามมาร์กฉะนั้นมาร์กเราจึงเรียกว่าธรรมที่ควรเจริญก็คือธรรมที่ควรปฏิบัติตามนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับนักเรียนครับในส่วนของข้อธรรมสาคัญในกรอบประดิาสีเนี่ย นักเรียนจะเห็นว่าที่คุณครูสอนมาเรื่อยๆเนี่ยคุณครูจะมีการทําเป็นะนาขอนแผนผังมโนทัศ์คุณครูอยากให้เรียนนะครับนำแผนผังต่างๆเนี่ยลองมาสรุปแล้วเป็นภาพรวมเป็นภาพใหญ่นะครับเริ่มตั้งแต่อาจะจจัดสีเป็นหัวข้อใหญ่แยกออกมาเป็นสีด้านได้แก่ทุกสมุทรนิโรธมาร์กในทุกประกอบด้วยหลักธรรมอะไรบ้างนะครับสมุทรประกอบอด้วยธรรมใดบ้างนะครับนิโรธหลักธรรมใดบ้างและมาร์กหลักธรรมใดบ้างจากนั้นนักเรียนนะครับลองเขียนนะครับสาระสําคัญของธรรมนั้นๆคือ สอนอะไรมีตัวย่อยอะไรบ้างและสิ่งสําคัญสุดครับนําไปใช้ได้อย่างไรนะครับครูอยากให้เรียนเนี่ยนะครับรู้ว่าจริงๆลักษณะนาฟุของเราไม่ได้สอนให้เรียนแค่จําหลักธรรมและคิดว่าหลักธรรมเป็นเรื่องแค่มเบื่อแต่จริงๆแล้วหลักธรรมานี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องนํามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอย่างที่พิกีครูอบอกอย่างน้อยก็คือทําให้เราพ้นจากความเป็นทุกข์และมีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองนะครับครับมาถึงคําถามนะครับข้อที่สามนะครับ พุทธศาสนาษิตศนะครับคือสิ่งใดและมีความสําคัญอย่างไรนะครับนักเรียนเคยเดินไปตามวัดนะครับก็จะเห็นป้ายที่ติดตามต้นไม้นะครับจะมีข้อความในภาษาบาลีนะครับบรรทัดหนึ่งและตามด้วยภาษาไทยอีกวรรทัดหนึ่งสิ่งเหล่านั้นนะฮะเรียกว่าพุทธศาสนาษิตนะครับแลนักเรียนเคยได้ยินบทไหนบ้างครับลองคิดในใจแล้วลองเขียนลิสต์ออกมาก็ได้นะครับทีนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันว่าพุทธศาสนภาษิตคืออะไรนะครับ พุทธศาสนาสุภาษิตนะครับคือข้อความหรือถ้อยคำนะครับที่พระพุทธเจ้านะครับหรือว่านะครับนักปราชญ์หรือพระอริยสงฆ์นะครับได้ร้อยเรียงนะครับข้อความเนี่ยแล้วก็มาเพื่อสอนนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนเพื่อให้คนเนี่ยนำไปปฏิบัติตามนะครับเพื่อนําไปสู่ที่อะไรครับชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้พุทธ ศาสนาสุภาษิตนะครับี่เราจะเรียนกันในมหนึ่งนี้นะครับจะมีอยู่4บทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างบทแรกครับอัตนาโจทยยัตตา낭นะครับจงเตือนตนด้วยตนนะครับความหมายของคําว่าจงเตือนตนด้วยตนหมายความว่ายังไงนะครับหมายถึงการที่เรานะครับรู้จักการเตือนตนเองนะครับหรือพัฒนสอนตนเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีสติตลอดเวลานะครับ ให้รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกนะครับสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนะครับตลอดจะรู้จักพิจารณานะครับความประพฤติของตนเองทั้งกายวาจาและใจนะครับเพื่อที่จะได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับพุทธศาสนาสิทธิ์นะครับบทที่2นะครับยังเวเสวติตาทิโสพบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น หลักธรรมนี้นะครับจะสอดคล้องกับมงคล38ที่เมื่อสักครู่เราเพิ่งเรียนกันไปเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเราไม่คบคนพานเพราะถ้าเกิดเราคบคนพานคนพานจะพาเราไปหาผิดใช่ไหมครับแต่เราทวนคบบัณฑิตเพราะบัณฑิตจะพาเราไปหาผลฉะนั้นสุภาษิตบทนี้ก็ช่วยสนับสนุนความคิดดังกล่าวนะครับนั่นคือเพราะเมื่อเราพบบุคคลเพศใดนะครับเราก็จะเป็นคนประเภทกับบุคคลนั้นๆด้วยนะครับ เพราะบุคคลแต่บุคคลจะมีนิสัยใจคอและพฤติกรรมนะครับเช่นเดียวกับคนที่เราคบนะครับฉะนั้นนะครับเราจึงควรจะคบคนดีนะครับและหลีกเลี่ยงนะครับคนชั่วนะครับพุทธสุภาษิตนะครับบทที่3ครับนิสสัมมะกระนังเสยโยนะครับใครควรก่อนจึงทำดีกว่าพุทธสุภาษิตบทนี้นะครับ สอนให้เรานะครับรู้จักการใช้สติปัญญานะครับใครควรนะครับในการกระทําสิ่งต่างๆนะครับให้ดีพร้อมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจลงมือกระทํานะครับซึ่งในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราต้องพบลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรเราหยุดครับแล้วคิดก่อนว่าจะนํามาซึ่งผลดีผลเสียอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำมาแล้วก่อให้เกิดแต่ผลดีและไม่เกิดผลเสียกับการดํารงชีวิตของเรานะครับ และพุทธสุภาษิตบทสุดท้ายครับทุราวาสาคราทุกข,ขาความหมายนะครับเรือนที่ครองไม่ดีนำทุกมาให้เรือนที่ว่านี้หมายถึงใครครับหมายถึงคารวาสผู้ของเรือนคือคนทั่วไปที่ดำรงชีวิตกับครอบครัวเนี่ยคนในครอบครัวของเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับ คนที่ดำรงชีวิตยอยู่ในครอบของเราเนี่ยควรจะประกอบด้วยหลักธรรมต่างๆนะครับ4ตัวด้วยกันหรือที่เรียกว่าคารวะธรรมสี่ประกอบด้วย 1. สัจจะสัจจะคือความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับ 2. นะครับธรรมะธรรมะคือรู้จักข่มจิตของตนนะครับบางครั้งเรามีอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจแต่เราต้องรู้จักข่มจิตของตนนะครับไม่ใช่เราทําอะไรก็แลกสารใจกันเลยนะครับ สามนะคะขันติคือความอดทนอดกลั้นอย่างที่บอกครับบางครั้งครับการอยู่ร่วมกันก็เหมือนลิ้นกับฟันครับมีกระทบกระทั่งกันเป็นบางครั้งฉะนั้นเราควรมีขันติอดทนอยู่ร่วมกันและส,สุดท้ายครับคือจาคะจาคะคือการสละหรือปันสิ่งของต่างๆเลขง่ายคือจักเสียสละหรือมอบสีดีให้กับผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้คือคารวะธรรมสีนะครับที่ผู้ครองเรือนควรจะอยู่ร่วมกัน เราเรียนไปแล้วนะครับพุทธสุภาษิตทั้ง4ี่บทนะครับฉะนั้นนักเรียนลองมาวิเคราะห์การกระทำที่กำหนดให้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับพุทธาศาสนสุภาษิตบทใดนะครับโดยคุณครูยกตัวอย่างมา4เหตุการณ์ด้วยกันนะครับการโดดเรียนเพราะถูกเพื่อนชักชวนนะครับเหตุการณ์ที่2ครับการเป็นคนอารมณ์ร้อนและมักรังแกเพื่อนเหตุการณ์ที่3ครับการมีความละเอียดรอบคอบพิจารณาผลที่ตามมาอยู่เสมอ และเหตุการณ์สุดท้ายครับการมีความอดทนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคุณครูให้วลานักเรียนนะครับลองคิดตรงนี้สัก3นาทีแล้วเดี๋ยวามาเฉลยร่วมกันครับว่าแต่ละเหตุการณ์สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตบทใดครับมาที่เหตุการณ์แรกนะครับการโดดเรียนเพราะถูกเพื่อนชักชวน ขีดสำคัญของเรื่องนี้ครับคือการที่ถูกเพื่อนชักชวนเพื่อนให้ชวนเราทําอย่างนี้แสดงว่าเพื่อนที่ดีไม่ดีครับเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแน่เลยนะครับฉะนั้นผูท้ท้สุภาศิษ์นะครับที่สอนเราเรื่องนี้ก็คือยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้นและนัะเกเรียนคิดว่าการระทำดังกล่าวถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเราควรจะคบเพื่อนคนนี้ต่อไปไหมเขาชวนให้เราโดดเรียนแบบนี้ คำตอบคือไม่ควรนะครับหรือหากจริงๆเราอยากจะคบกับเขาเราอาจจะต้องนะฮะชี้แนะหรือแนะนําให้เขาเนี่ยทำสิ่งดีๆนะครับว่าการโดดเรียนเป็นสิ่งไม่ดีอย่างไรนะครับมาเหตุการณ์ที่2ครับการเป็นคนอารมณ์ร้อนและมักรังแกเพื่อนการเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับและเป็นคนรังแกเพื่อนตรงนี้นะครับจะตรงกับข้อพุทธสุภาษิตท,ที่ว่า อัตนาโจทย์ทยัตตานงนะครับจงเตือนตนด้วยตนเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะการให้เป็นคนอารมณ์ร้อนและมาลังแกเพื่อนตรงนี้แสดงว่าเป็นนิสัยใจของเราหากเรานะครับรู้จักพิจารณาเรื่องของอารมณ์ของเราเรื่องของพฤติกรรมของเราแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นสิ่งไม่ดีเราควรจะทําต่อไปไหมครับเราก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นต่อไปนะครับเรารู้ตัวแล้ เป็นคนอารมณ์ร้อนฉะนั้นเราต้องพยายามนะครับเพิ่มความเมตตาขนานในจิตใจของเราไปเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นคนที่ว่าไหมฮะอารมณ์ร้อนหรือคอยแต่กลังแก่ผู้อื่นเขานะครับมาเหตุการณ์ข้อที่สามนะครับการมีความละเอียดรอบคอบพิจารณาผลที่ตามมาอยู่เสมอนะครับเหตุการณ์นี้จะสอดคล้องกับพุทธศาสนาสิทธิข้อนิสสัมมะกระนังเสยโย ใครควรก่อนจึงทําดีกว่านะครับเพราะอันนี้เนี่ยนะครับในการทําสิ่งต่างเราควรที่จะหยุดคิดพิจารณานะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนําประโยชน์มาให้แล้วเราจึงทําแต่หากเราหยุดคิดพิจารณาแล้วเราพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วจะกองเกิดความทุกข์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเราก็ไม่ควรทํานะครับแต่จากเหตุการณ์ตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นคนมีความเฉียรอบครอบเชนนั้นในี่คิดว่าอันนี้ทําถูกต้องไหมครับทําถูกต้องแล้วนะครับ มาเหตุการณ์สุดท้ายครับการมีความอดทนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับข้อนี้นะครับจะพูดถึงการอยู่ร่วมกันฉะนั้นข้อนี้เป็นพุทธ,ธสุภาษิตบทอื่นไม่ได้เลยนะครับก็คือทุราวาสาคาราทุกข,ขาเรือนที่คลองไม่ดีนําทุกมาให้นะครับแต่ในการตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ามีความอดทนในการอยู่ร่วมกัในในี่คิดว่าเขาทาถูกหรือย,ยังครับ เขาทำถูกแล้วนะครับเพราะเขาปฏิบัติตนตามหลักคารวะจธรรมี่นะครับในข้อของขันตินะครับการอดทนอดกลั้นนะครับหลังจากที่เราเรียนนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ทั้ง4ี่บทไปแล้วนะครับนักเรียนก็น่าจะมีความเข้าใจในพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนักเรียนจะได้ทบทวนนะครับและทําให้คนอื่นได้เห็นว่าเราเข้าใจตรงนี้จริงๆนะครับ คุณครูจึงขอมอบหมายการบ้านให้เรียนเนี่ยลองทํา1อย่างได้ไหมครับนักเรียนลองหยิบกระดาษ A4 นะครับขึ้นมา1แผ่นนะครับแล้วคุณครูอยากให้เรียนนะครับวาดการ์ตูนนะครับหนึ่งเรื่องนะครับโดยการ์ตูนนี้นะครับจะเป็นการ์ตูนที่ใช่ไหมครับนำหลักพุทธศาสนาสิทธิ์นะครับมา1บทที่เร้ยเรียนกันมาเนี่ยมาแต่งนะครับแล้วก็บอกเราว่าเป็นอย่างไรนะครับมาถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ ตรงนี้เนะี่ยนักเรียนนะครับพอทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเอาผลงานนี้ไปอวดเพื่อนๆหรือลองไปให้คุณครูผู้สอนนักเรียนดูนะครับว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องไหมเผือคุณครูจะนําการ์ตูนของเราเนี้ยไปเป็นสื่อการสอนให้เพื่อนๆคนอื่นได้เรียนรู้กันนะครับหลังจากเรียนจบไปแล้วนะครับเรามาสืบสาระสําคัญที่เลยในเรื่องนี้กันดีกว่านะครับพรตนาไตรนะครับหมายถึงแก้วหรือสิ่งมีค่าสูงสุดสาประการนะครับในพระพุทธศาสนา ได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองสงค้นพบสัจธรรมนั่นคืออริส,สัติหรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุก์ขได้แก่ความทุกข์กายทุกใจสมุทัยหรือสาเหตุแห่งทุก์ขนิโรธหรือความดับทุกข์และมรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข ซึ่งเป็นหลักแห่งเหตุและผลที่ชาวพุทธทั้งหลายควรนำไปประยุกต์ใช้ในแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกข,ของตนเองและครอบครัวนอกจากนี้พุทธศาสนภาษิสิทคือถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสไว้หรือบรรดาสาวกทั้งหลายกล่าวไว้ตามแนวพุทธ,ธาภาสิทธิ์เพื่อใช้เป็นคติเตือนใจให้ทำในสิ่งที่ดีชาวพุทธทั้งหลายควรนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุก ของตนเองและครอบครัวนะครับวันนี้จบแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ